สำหรับขั้นตอนการเก็บนะครับเก็บอุปกรณ์หลังจากเราใช้เสร็จแล้วเนาะก็จะมีอะไรบ้างครับมีตัวของตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับปิดฝาแบบนี้แล้วก็เอาไปไว้บนรถเข็นเหมือนเดิมนะครับนะด้านหลังตามด้วยเนาะทีนี้ตัวที่มีปัญหาก็คือตัวของฟอร์เซปจานนี้นะครับนะฟอร์เซปจานเราจะหยิบมาพร้อมกับผ้าอันนี้เดี๋ยวขยับมาใกล้ๆนะครับซึ่งเราจะต้องกรองแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยก็ได้ลูกนะโดยใช้ผ้าที่เราเช็ดมือนี่แหละครับนะในการกรองแอลกอฮอล์นะครับก็คือเอาผ้าเนี่ยวางไว้บนขวด8ออนซ์ที่มันใส่แอลกอฮอล์เมื่อกี้นะครับนะฮะใช่นะครับโอเคจากนั้นเราก็ค่อยๆเทครับค่อยๆเทแอลกอฮอล์ลงบนผ้าซึ่งมันจะตรงกับข้างล่างขวดแก้วที่เรารองไว้อยู่ดีนะครับรองไว้พอดีเนาะทีนี้ก่อนที่แอลกอฮอล์จะหมดนะครับเราก็เขย่ามันหน่อยเพื่อที่จะให้ตัวของตะกอนพวกเนี้ยลงไปในขวดแก้วทั้งหมดนะครับนะแล้วเราก็ค่อยๆรวบผ้านะครับถึงเป็นการกรองทำความสะอาดจริงๆแล้วเขาใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ครูซันเสียดายนะก็เลยให้ลูกกรองแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ตรงไหนที่มันเลอะเทอะเราก็เก็บไปด้วยนะครับก็จะได้แอลกอฮอล์ที่อาจจะไม่ได้ใส่มากนะครับก็จะอาจจะมีพวกโรคข้อถูกมีคอโรฟิลมีอะไรก็ตามที่มันติดมาพร้อมกับเมล็ดนะแล้วก็เอาไปวางที่รถเข็นแบบเดิมตรงนี้นะครับไปวางที่รถเข็นเนาะจริงๆผ้าเราจะไม่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่มีผ้ามาวางแหม่งไว้แบบนี้อันนี้จะหัก 0.5 คะแนนนะครับนะไม่รู้ผ้ามันมาจากไหนน่าจะมาจากตรงนี้เหี่ยว1แมตช์นะครับอ้าวทีนี้อุปกรณ์อย่างอื่นครับนะอุปกรณ์อย่างอื่นครับนะฮะก็จะมีกระดาษนะครับที่เป็นลักษณะของกระดาษที่มันเหลือตัดแล้วเนี่ยนะครับพร้อมกับฟลอยนะฮะพวกนี้เรายังเก็บเอาไปนึ่งต่อได้นะครับแล้วก็ซ้อนกันนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างล่างอันนี้นะครับเนี่ยวางกองออกตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวครูชัดค่อยหาเวลาให้เพื่อนมาเคลียร์นะครับจากนั้นนะฮะอ่ะอันนี้อีกก็เหมือนกันนะครับก็ทำซ้ำสเต็ปเดิมเนาะนะครับอันนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ใครฟรีโอ้ยโอ้ยนะครับแล้วก็บีบหน่อยครับโฟกัสอ่ะซูมไปดูโฟกัสหน่อยบีบหน่อยบีบให้ตัวแอลกอฮอล์มันเราบีบผ้านะครับนะโอ้โหจ้ะโอเคนั่นแหละประมาณนั้นจากนั้นนะครับตัวฟอร์เซปนะครับทุกอันเลยนะครับเราหยิบมาทุกอันเลยเนาะฟอร์เซปนะครับเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ข้างนอกแบบนี้ก่อนนะครับวางไว้ข้างนอกแบบนี้ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะมาปิดตู้ครับนะปิดตู้นะวิธีการจับเราต้องจับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันเอาตัวของสลักตรงนี้ให้มันตรงไปในร่องนะครับถือว่าเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ปิดไฟปิดบลูเวอร์แล้วก็เปิดตึ้งUV จะเห็นเป็นแสงสีม่วงขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เป็นสิ่งเหล่านี้นะครับพร้อมกับถังขยะในซูมไปดูถังขยะหน่อยเอาไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์2อย่างนี้ไปไว้ข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงเดี๋ยวตามมาเลยเนาะนะครับเนาะทีนี้โอเคครับมาโอเคนะครับทีนี้ตัวฟอร์เซปกับตัวใบมีดเนี่ยให้เราจุ่มเอาไว้ในอ่างอันนี้ครับอ่างอันนี้คือเบสแก่ที่เราเอาไว้ทำความสะอาดใบมีดนะครับเบสแก่ก็จะขจัดพวกสิ่งสกปรกต่างๆพร้อมกับผ้าอันนี้นะครับเราก็มาซักกับน้ำยาล้างจานนะครับขยำพอประมาณนะครับอย่าขยำแรงเดี๋ยวมันขาดมันใช้มาหลายรุ่นแล้วเดี๋ยวต้องเปลืองงบซื้อใหม่อีกนะครับจากนั้นนะครับ
โอเคแล้วเราก็บิดผ้าให้แห้งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยพละกำลังที่เรามีนะครับพร้อมกับเราก็ผึ่งเอาไว้ข้างๆตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จวิธีเย้